วิธีฝากเงินแบบ P2P ใน OKX สำหรับมือใหม่ทำได้ง่ายๆใน3นาทีทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำหรับมือใหม่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการที่เราจะทำการฝากเงินนะครับเข้ากับแอปพลิเคชัน OKX หรือว่าการซื้อเหรียญในรูปแบบ P2P นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานในการผลิตคลิปหรือคอนเทนต์ดีๆกันต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูคำว่า Asset ตรงนี้นะครับแล้วก็มากดคำว่า Deposit ตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีเมนูให้เราเลือกนะครับแล้วก็เป็น Deposit Crypto นะครับแล้วก็ P2P Trading ก็ให้ทุกคนนะครับมาเลือกคำว่า P2P Trading ตรงนี้ได้เลยอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่เราจะเอาไว้ในการทำการซื้อขายแบบ P2P นะครับอย่างเช่นผมมีเงินบาทนะครับผมอยากจะได้เหรียญ USDT นะครับผมก็สามารถมาเลือกเหรียญตามร้านค้าตรงนี้ที่เขามีได้เลยแต่เราสามารถนำเงินบาทของเรานะครับมาทำการเทรดแบบ P2P เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสกุลเงิน USDT อย่างเดียวนะครับเราสามารถเลือกสกุลเงินตรงนี้ได้ลองกดคลิกเข้าไปนะครับอย่างใน OKX เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สกุลหลักๆด้วยกันก็คือ USDT, USDC, BTC แล้วก็ ETH นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะทำการซื้อเหรียญตรงๆเลยเป็น Bitcoin เลยนะครับก็สามารถเลือก BTC ตรงนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับส่วนตัวผมเองนะครับผมจะทำการกระจายในการซื้อเหรียญต่างๆนะครับผมเลยเลือกที่จะฝากมาเป็นสกุลเงิน USDT ดีกว่านะครับผมโอเคเราก็เลือกร้านค้าได้เลยครับเทคนิคในการเลือกร้านค้านะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับ transaction ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นร้านของคนนี้นะครับ 1,531 transaction ที่เกิดขึ้นและสำเร็จไปทั้งหมด 98.83% นะครับมีคนกดไลค์หรือกดถูกใจเนี่ยอยู่ที่ 100% เลยถือว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยออเดอร์ของเขานะครับจะสตาร์ทที่ 5,000 ถึง 17,191.36 บาทก็คือ maximum ของร้านนี้นะครับเราจะซื้อได้อยู่ที่ 503.26 USDT เรทแต่ละร้านและจำนวน USDT ของแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันนะครับจะแตกต่างกันออกไปเลยอย่างเช่นของคุณโอ๊กเทรดดิ้งนะครับเรทเขาเนี่ยอยู่ที่1 USDT เท่ากับ 34.16 บาทแต่สำหรับของคนนี้ Miss Money นะครับอยู่ที่ 34.25 บาทซึ่งแต่ละร้านค้านะครับมันก็จะมีเรทที่แตกต่างกันออกไปเนาะเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะทำการซื้อขายกับคนไหนนะครับหรือว่ากับร้านไหนสำหรับผมนะครับผมจะเลือกเป็นร้านแรกแล้วกันนะครับคุณโอ๊กเทรดดิ้งนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมากดคำว่าบายตรงนี้ได้เลยโอเคหลังจากที่กดเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับผมจะซื้อไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะกดแม็กไปเลยโดย payment method นะครับที่เขาให้เราทำการซื้อขายได้นะครับหรือว่าช่องทางในการซื้อขายเนี่ยก็คือ bank transfer เป็นบัญชีธนาคารหรือ mobile banking เลยนะครับเราก็กดต่อไปได้เลยครับ buy USDT with 0 free นะครับ status ตอนนี้ของทางร้านนี้ก็ออนไลน์อยู่นะครับก็เหมาะเลยนะครับกด buy ไปได้เลยโอเคก็รอสักครู่นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ออเดอร์เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับมากดแชทตรงนี้นะครับนี่ทางของคุณโอ๊กนะครับก็ได้ทำการพิมพ์กลับมานะครับว่าโอเคเราก็พิมพ์กลับไปได้เลยครับโอเคครับโอเคเช่นกันแล้วเราก็ทำการ Pay Now ตรงนี้นะครับกด Pay Now ตรงนี้ได้เลยโดยให้เรานะครับคัดลอกเลขบัญชีธนาคารไปทำการโอนเงินมาได้เลยนะครับในจำนวนเงินตรงนี้นะครับเราก็ copy ไปได้เลยผมก็จะ copy นะครับตรงนี้ account number กด copy ไปเลยธนาคารเกียรตินาคินนะครับโอเคกด copy แล้วก็ไปที่หน้าโอนเงินได้เลยครับพอเราโอนเสร็จปั๊บนะครับเราก็กดตรงนี้ครับ I have paid นะครับแล้วก็ส่งรูปสลิปไปได้เลยครับส่งไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ confirm paymentเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับไปที่แชทตรงนี้อีกทีหนึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทางร้านค้านะครับก็ทำการปล่อยเหรียญมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน OKX เนาะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเทรดในแอปพลิเคชันของ OKX นะครับวิธีการฝากเงินด้วยรูปแบบ P2P เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถทำได้แล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะครับเท่านี้นะครับยอดเงินของผมก็เข้ามาแล้วนะครับ 503.25 USDT นะครับผมก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคกดกลับมานะครับแล้วกดกลับมานะครับตอนนี้ยอดเงินของผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ USDT ตรงนี้นี่ครับยอดเงินของผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 503.25 USDT ทีนี้เราก็สามารถนำเหรียญ USDT ของเรานะครับไปทำการเทรดหรือว่าซื้อเหรียญต่างๆได้แล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับสำหรับการฝากเงินหรือเทรดด้วยรูปแบบ P2P ใน OKX นะครับ
ิเศษนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชี OKX นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมพร้อมกับสิทธิพิเศษนะครับในการลดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 20% ด้วยนะครับผมหรือถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับอยากจะเข้ามาในกลุ่มคอมมูนิตี้ของทางช่องของเรานะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ LINE Open Chat นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะมีทั้งกลุ่มในการแชร์และแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำ AirDrop แล้วก็การใช้ Exchange ต่างๆนะครับผมเป็นคอมมูนิตี้ที่จะพูดถึงในเรื่องของการลงทุนกันซะส่วนใหญ่นะครับผมสำหรับมือใหม่ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับหากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักไว้ด้วยนะครับเราจะได้มาร่วมเทรดไปด้วยกันนะครับคำเตือนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้คลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนหากเพื่อนๆสนใจที่จะลงทุนหรือเทรดนะครับก็อย่าลืมทำการ Money Managementนะครับหรือว่าบริหารความเสี่ยงของตัวเองไว้ด้วยนะครับไม่ควรเอาเงินร้อนมาเล่นนะครับควรจะเป็นเงินที่เราทำการแบ่งไว้แล้วนะครับที่จะเอามาลงทุนเท่านั้นนะครับผมหรือจะเป็นเงินเย็นก็ได้นะครับไม่แนะนำให้เป็นเงินร้อนเนาะไม่แนะนำในการขายรถขายบ้านเพื่อมาเทรดอะไรทั้งนั้นนะครับผมควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีก็ฝากไว้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเต้น Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ